าล่ะก็ขอสวัสดีท่านอีกครั้งยศริกาเสี่ยวชาติอยู่กับผมนายปริญอยู่เกมที่มีชื่อว่าคอคีเปอร์นะผมเกมนี้เนี่ยหลายคนแนะนำกันมาเยอะมากแล้วผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะผมซึ่งวันนี้มีโอกาสแล้วนะผมเราไปเล่นดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมบอกเลยว่าไม่ได้เล่นทั้งเบต้าแล้วก็ไม่ได้เล่นทั้งที่เขาเปิดให้ฟรีเลยนะผมเดโมก็ไม่ได้แตะนะครับฉะนั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงทำไมคนถึงแนะนำมาเยอะขนาดนี้นะผมเริ่มแรกเลยคือเกมมีภาษาไทยนะผมชื่อเกมว่าผู้ปกป้องแกนกลางนะผมคือคออะไรเองเราเรียกว่าผู้ปกป้องละกันนะผมมาเริ่มเกมอันนี้ผมกดลองกดสร้างโลกไปเล่นนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับเราเริ่มสล็อต2ละกันนะผมมาชื่อโลกว่าโลกอะไรดีวะ Another World อันนะแล้วนี่คือไอคอนเซฟนะผมลองศึกษาเรื่องนี้มานิดนึงเราขอใช้รูปไอตัวฟ้านี่ละกันนะผมเสร็จสิ้นครับตัวละครผมสร้างไว้แล้ว1ตัวนะผมชื่อสแต็กนะผมเป็นกดไปเลยจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่ะกดสล็อตใหม่มันมีมาตรฐานมีฮัตคอร์ฮัตคอร์คือตายแล้วหายไปเลยมาตรฐานคือตายแล้วเกิดใหม่ได้นะที่ผมตั้งเอาไว้ตอนเนี้ยอันอื่นคือรูปร่างหน้าตาว่าทีหลังนะปัญหาคือประวัตินะผมประวัติคือจะมีคนเหมืองนักสู้เชฟคนสวนนักตกปลาคนพเนจรนักสำรวจคนเหมืองตึ๊ดลองใครเล่นๆนะผมคิดในใจ3วิผมเลือกอาชีพอะไรติ๊กต๊อก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 โอเคคำตอบคือชาวสวนครับทำสวนเสียมทองแดงวัวรดน้ำสตาร์ดิวชัดๆป่ะเริ่มกันเลยละกันไม่เคยเล่นมาก่อนไม่รู้เป็นยังไงเลยนะผมควบคุมยังไงยังไม่เคยรู้เลยเนี่ยน่าจะ WASD นะผมถูกส่งละอ่ะฮะมาถึงมีเสียมกับวัวรดน้ำมานะผมกด M เปิดแผนที่ไม่มีเลยเลยว่ะเห็นอยู่แค่นี้แท็บล่ะไอเทมในตัวมีคบไฟออกคบไฟคาไม่ได้ใช้ไม้นะผมเริ่มจากอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อใช้มือต่อยได้นะผมเมื่อจิ๊บเป่งเลยอ่ะโอเคขั้นแรกโต๊ะพื้นฐานอันนี้คืออะไรเม็ดพันธุ์รากเมื่อปลูกแล้วมันจะกระจายไปทุกทิศทางเมล็ดพันธุ์รากปลูกได้ไหมตรงนี้ไม่น่าได้ถ้าจะเสียมล่ะไม่ได้เนาะตรงนี้ก็ไม่ได้งั้นเราขับรถไฟก่อนโอเคถือรถไฟในมือโอเคปักทิศซ้ายโอเคแล้วก็มือต่อยครับผมขั้นแรกเก็บรากก่อนผมว่ารากน่าจะสำคัญอันนี้แหละคือคอที่เราต้องการที่เราต้องบล็อกเอาไว้กด E ดูเหมือนมันต้องการพลังงานต้องใช้คอคือพลังงานเหรอโอเคงั้นขั้นแรกเก็บไม้ก่อนนมยังไงก็ต้องเก็บไม้ก่อนอันดับแรกอะแล้วคบไฟอะนี่คืออะไรอะเห็ดเหรอโอเคนี่คือกอนจองขมือบสล็อตคิตตันใส่เห็ดไปได้ไหมไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวโอเคเราวางโต๊ะทำงานเราก่อนโอเคโต๊ะนี้ประดิษฐ์หีบประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆนานาได้ใช้พวกแท่งทองแดงโน่มสะพานไม้ไว้ข้ามน้ำเหรออ๋อประเด็นต่อมาคือนี่คืออะไรก้อนเนื้อปีศาจโอเคผมปักไฟไว้ก่อนละกันโน่มผมรู้คืออะไรนะฮะถ้าเกิดดูทรงแล้วมันอยู่ใกล้ๆคอเราขนาดนี้ผมว่ามันก็ต้องแบบอ๋อที่บอกว่าแกนกลางขาดที่ต้องไอแกนกลางมันบอกว่ามันต้องการพลังงานแปลว่าต้องเป็นพลังงานจากพวกนี้แหละผมว่านะ3ทิศพอดีเลยชัวร์เลยเนี่ยลองพึ่งมันดาเนี่ยใช่เลยต้องการพลังงานชัวร์แล้วผมโอเคถ้างั้นเราปักไฟรอบๆก่อนละกันหนมโอเคแล้วก็เคลียร์ทรัพยากรระยะประชิดนี้ก่อนแล้วก็ข้างล่างนี้เอ๊ะมันก็ตันแล้วนี่บ้ามันไม่มีคำว่าตันหรอกเกมแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้พังกำแพงได้ด้วยเหรอยังกับขุดเหมืองไม่ได้ป่ะอย่างงี้ไม่ได้ป่ะมันต้องหาทองแดงแล้วล่ะงานเนี้ยโอเคเราจะขึ้นไปทางนี้แล้วกันหนมเฮ้ยเอาว่ารู้สึกอยากเล่น Minecraft ทางมันเป็นน้ำมาไปไม่ได้ว่ะแล้วเราเดินขึ้นทางนี้แล้วกันหนมมีโซนหญ้าเล็กน้อยไปเคาะ Let's go หาทองแดงก่อนขั้นแรกการขุดบก1ว่ะอะไรมีสั่นๆด้วยไอ้แว๊บปิ๊บปั๊บข้างขวานั่นคืออะไรอ่ะแร่ปะปล่อยไปก่อนแล้วกันทุกคนปล่อยกำแพงไม่มีขวานก็เงี้ยไม่มีอีเตอร์ที่ของที่ขุดก็ไม่มีมีแต่จอบไม่เป็นไรเราผจญภัยด้วยตัวเองเราจะขุดทุกอย่างที่เรามีทะลุมาได้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้ง
มันมีอะไรอยู่ไม่รู้แร่วิบัฟผมต้องไปดูนะผมผมบอกเลยแร่วิบัฟต้องเหมือนไมทามแอปพรอเทียเฮ้ยนั่นไงจริงด้วยอะไรไม่รู้ต่อยเข้าไปตึบตั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 บได้แล้วกระแพงทรายอุ้ยอะไรอ่ะเอาดิเอาดิหูเจ็บเจ็บอ่ะมาดิมาดิคิดว่าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวกูจะตายกูจะตายโอ้กินเห็ดเพิ่มมานิดนึงโอ้สู้ไม่ได้โอเคปักไฟไว้ก่อนทางนี้นะที่เคยมาโอเคได้แร่ทองแดงมาทุกคนกับพลังงานที่แบบเหลวเปียวอุ้ยเหยียบอันนี้ได้ด้วยอ่ะอ๋อเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นนะผมจากการกินอิ่มอ๋อต้องกินให้อิ่มเลือดถึงจะเด้งแล้วผมซัดสเต็มคาบเลยชิบหายแล้วแล้วนี่ทำไงอ่ะแร่ทองแดงแร่ทองแดงปกติต้องเตาเผาปะใช้กำแพงดิน20อันโอเคไปหน้ามืดมันมีไฟหน้ามืดเลยนะโอเคโอเคกำแพงดินต้องอ่ะละมาสร้างเตาเผาครับผมโอเคตั้งไว้นี่แหละใส่ดีเข้าไปรอเผาเสร็จนะผมเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ดาเมจประชิด22เหรออันนี้ล่ะดาบ39ความทนทาน250โอ้จะดีสำหรับสังหารศัตรูทองแดง2อันโอเคเราทำที่ขุดก่อนขวานเจาะก่อนละกันนะผมได้แล้ว2อันพอดีกดคราฟอันนี้ออกมาโอเคแล้วทีนี้ก็จะขุดได้ไวขึ้นหน่อมแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าคบไฟคบไฟอยู่ในตัวโอเคแล้วถือคบไฟไว้ในมือได้ไหมไม่ได้เหรออันนี้ชอบเก็บของนี่เฮ้ยดีจังเอายึดสูงสุดเกราะดาเมจประชิดเอ้ยดีเว้ยใส่อันนี้ไว้โอเคมาดีเออไงอ่ะโอ้บอกเลยอาวุธมีแล้วไม่กลัวหรอกถ้าอาวุธมีแล้วอะอะไรก็ทำอะไรผมไม่ได้วันแล้วก็ขุดออกซ้ายออกขวาบ้างหนุ่มหน้ามืดเล็กน้อยถึงปานกลางมองไม่เห็นเว้ยปักไฟหน่อยแล้วกันขุดไปเจอจ้าบะตรงแล้วก็ให้เดี๋ยวซวยเฮ้ยมันถือไฟไฟมือไม่ได้ดิโอ้นี่ขุดไฟจริงทุกคนดูดิกำแพงหญ้าหนุ่มของใหม่ปึ๊บมืดว่ะโอเคกระแพงยากมันสว่างโคตรสว่างน้อยอะมีอะไรที่มันแบบถือในมือแล้วสว่างไหมมีไหมเออโอเคผมเป็นคนถ้าเกิดเราต้องใช้ที่ชีวิตอยู่ที่นี่นานก็ค่อยๆขุดไปแล้วกันพี่น้องอันนี้คืออะไรอะกำแพงดินเหรอจริงๆแล้วถ้าเกิดไปไม่ได้อยากจะขุดยาวๆเลยมีแต้มพรสวรรค์ใหม่ให้ใช้กับการขุดแล้วแต้มพรสวรรค์ใหม่คืออะไรอ่ะอันนี้เหรอกรรมกรนักรบได้เมจการขุดบวก 2% กดอัพได้อ๋อการแบ่งแรงค์เป็นแตกคนละสายไม่เหมือนกันโอเคเอ๊ะนี่คืออะไรเมล็ดฮาร์ดเบอร์รี่จะเติบโตเป็นพืชผลที่มีคุณค่าทางอาหารเมื่อปลูกมองไม่เห็นเว้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอ่อมเลยมาดีครับมาดีครับอ้าวมาดีอันนี้คืออะไรอ่ะตีทิ้งได้อะไรไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นแบบว่าไม่ให้มันเกิดใหม่เป็นรังของเขาหนุ่มอ้าตายเกิดใหม่ป่าวว่าไม่ได้ฮาร์ดคอร์นะเว้ยเกิดใหม่แหละอะไรหายไปบ้างเนี่ยเหมือนตังหายปะแต่ตังมันอยู่ไหนวะมีตังด้วยเหรอวะไม่หายมั้งมันแค่ไปเกิดใหม่เฉยทุกคนเคเอาใหม่เอาใหม่ผมประมาทเกินไปมันสโลงไงมันสโลงไงมาดีเออรอบเนี้ยไม่พลาดหรอกเออไงล่ะไม่พลาดหรอกครับอันนี้คืออะไรนะลูกนี่คืออ๋อหินหลุมศพอุ๊ยโหเยอะว่ะโหน้องบึมเลยนี่คืออะไรข้างบนเวียนอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรมันเสียงดังตึ้งเอ้ยๆๆกูแปลกเคาะไปทีนึงเคาะดับเบิ้ลเอ้ยไปอยู่โอเคเราได้สลามมาสลาม2ก้อนแม่งเหมือนกันโหไม่ต่างกันไปเราเจอได้วิบัฟเราขุดหาแร่ก่อนอย่างอื่นเราไม่ต้องสนใจเฮ้ยแล้วคือโอ้กดชิปค้างไว้เห็นได้นี่ว่ะโอ้โคตรดีอ่ะไม่ใช่นี่ว่ะ
มาสลับมือกันเฉยอ่ะเก็บแร่ไปก่อนทุกคนแร่สำคัญแร่นั่นสำคัญที่ไหนแล้วไม้ล่ะไม้ก็สำคัญอันนี้อะไรที่พื้นเหมือนจะให้ขุดนะผมโอ้ยโอเคเราสามารถเพิ่มวิชั่นได้โดยการปักเราการระเบิดตรงกลางออกนี่เป็นเทคนิคของโดต้านะไม่ใช่เฮ้ยหมดว่ะเอามาเยอะดิไอ้ยาเฮ้ยแร่นั่นอะไรอ่ะหญ้าสีฟ้าเก็บไม้ไปก่อนไม่บอกรูไม้สำคัญมันคืออะไรอ่ะดอกไม้แบบนี้หน้าตาแปลกๆเก็บซะหนึ่งทีได้ทิวลิปส่องแสงสว่างทิวลิปสว่างก็สว่างอะอันนี้อะไรอะพริกไทยระเบิดวายขอโทษไม่ได้จะตีเองต้องมีสว่านเพื่อการนี้ขออนุญาตจะไปเก็บของแต่ว่าพวกคุณขวางอยู่ขออนุญาตปาดคออื้ออย่าโดดมามาดิมาดิมาดิคิดสลามจะไปกลัวอะไรวะเกิดใหม่ทั้งที่โดนสลามฆ่าไปแล้วเมื่อกี้มาเลยมาเลยทีละตัวไม่มีประคามมือพี่หรอกประเด็นคือน้องไม่ค่อยมาทีละตัวนึกว่าโดนแล้วเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะโดนเหรอไม่คิดครับโอเคเดี๋ยวเรากลับกันก่อนดีกว่าทุกคนเราได้ของมาพอสมควรแล้วไม่รู้ว่าอะไรใช้งานได้บ้างนะผมแต่ว่าเราได้มาขนาดนี้ถือว่าจะเพียงพอมีแต้มพอสมัยกับการวิ่งแล้วการวิ่งพอสมัยคืออะไรวะกินอาหารได้ลง 5% เมื่อวิ่งโอ้ดีนี่อาหารเราก็ไม่ค่อยมีนะผมแต่เดี๋ยวเราต้องรองแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่บริเวณว่างๆนะผมมาหน้าที่ชาวสวนคืออะไรครับปลูกพืชดิครับพริกไทยเมล็ดนะผมอันนี้พวกนี้คือเมล็ดหมดเลยนะครับพริกไทยระเบิดฮาร์ดเบอร์รี่พาชีวิตบวกทุกนาทีโอ้ยของดีว่ะปรุงได้ด้วยเมล็ดพันรากทิวลิปส่องสว่างส่องสว่างบวก4นา1นาทีดอกไม้ที่เรืองดอกไม้ที่มีค่าเรืองแสงได้ที่ดูดพลังงานโบราณเอาไว้เฮ้ยของดีว่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เรามาปลูกพืชกันดีกว่าอะรดน้ำโอ้โหสเต็ปชาวสวนโคตรเท่โอเคต่อมาแร่เมื่อกี้ได้แร่มาขนาดไหนวะอ้าวแร่อยู่ไหนวะนี่แร่อยู่นี่โอเคที่เหลือคราฟอะไรได้บ้างครับผมเราคราฟหม้อปรุงอาหารไปได้ถ้าเราขาดแร่ทองแดงสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมที่เครื่องอุปกรณ์ไม่ต้องซ่อมแซมหรือทิ้งไปเอ้ยเจ๋งว่ะซ่อมแซมจิตที่พังแล้วได้ด้วยวะเจ๋งทั้งทองแดงรับต้นหรือจิตเกาะกับต่อสู้ได้แล้วก็ที่เหลือก็ใช้ทองแดงหมดเลยทองแดงทองแดงทองแดงสุดท้ายก็ต้องหาทองแดงสินะได้ฮะโอเคได้ทองแดงมา4อันแล้วแล้วขอสร้างที่เรียกว่าเสียมไม่เอาแล้วพลั่วเหรอระหว่างเฮ้ยตะเกียงว่ะถือในมือลองได้อ๋อเอาว่าไม่ต้องถือไฟคบไฟแล้วโอ้โหนี่แหละคือการพัฒนาการทุกคนคือคนเราต้องมีพัฒนาการการที่เราถือคบไฟในอีกข้างได้มันคือพัฒนาการโอเคอันนึงเอาพลั่วมามาเสียมไว้ใกล้ๆก่อนถ้าทางไม่ค่อยได้ใช้เราเตรียมนี่ไว้อิตเตอร์แล้วก็เดี๋ยวรอทำอาวุธอีกนึงใช้ได้ตอนไหน6ก้อนเนาะไม่รู้พอป่ะ3 4ฮะไม่พอโอเคข้างซ้ายผมเห็นอะไรแว๊บๆอยู่ขุดไปเลยเห็นตัวเองแล้วเมื่อกี้หน้ามืดเชอะแปลวน้ำหรอกเหรอถุยหาแร่กันครับหาแร่กันผมต้องการแร่ปริมาณไม่น่าปลอดภัยว่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยงั้นเราออกอันนี้ไปเลยตรงยาวมีอะไรรออยู่ไม่รู้
ไม่มีแสงวิบวับไม่เห็นเลยว่าเป็นแร่ขอแสงวิบวับหน่อยครับขอให้มันเป็นแร่ครับอันนี้ทรายผมชอบขุดทรายอย่างมันดูขุดเร็วอ่ะมันเหมือนไมน์คราฟต์มากเรื่องการขุดทรายโอเคถ้าตรงไปไม่เจออะไรเดี๋ยวเต็มตัวขุดตรงนะผมเป็นแสงวิบวับข้างล่างแล้วอีไปเจอแล้วอีกนิดดึงเย้เจอแล้วทองแดงปักไฟนิดนึงเพิ่งบอกว่าเรามาทางนี้ทำไมต้องขุดอีกเองด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันตอบไม่ได้ป่ะโทษทีหาคำตอบไม่ได้โทษทีนะโอเคได้แล้วได้แร่มาแล้วทุกคนไปเรามาเอาแค่แร่เรากลับบ้านละนะครับบอกแล้วมาแค่แร่ทรายสักหน่อยมันดูแบบดูขุดไปได้ลึกอะเออดูทรายขุดได้ลึกอะครับผมโถเอ้ยไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยชอบตรงเมาส์หันตามอะเราขุดตรงไหมเพื่อความสะดวกในการเดินเอออย่างนี้เลยทะลวงแนวตรงแนวตรงเอ้าแตกไปแล้วทุกคนทนทานหมดว่ะแย่แล้วความทนทานหมดนี้ก็ต้องต่อยกับแพงสินะถ้าแตกเวอร์ชันต่อยกับแพงอีกกัมมี่อีกแล้วอีนี่เนี่ยกำแพงแล้วไงวะต่อยแม่งเลยโอเคต่อไปอาหารแล้วอาหารสำคัญมากเลยแต่ว่ากินเห็ดไปก่อนแล้วกันอาหารบวก9ทุกคนมันก็ค่อยๆฟื้นนะนาน20วิติดบัฟเหรออ๋อก็คือให้พลังชีวิตเพิ่มได้ส่วนอาหารค่อยว่ากันโอ้ยอันนี้เติมเรื่อยๆอยู่โอเคเผาต่อเลยครับเผาต่อเลยทำดาบจะได้มีดาบไปต่อก่อนเฮ้ยแต่นี้ก็สำคัญนะแต่ดาบสำคัญกว่าเอาดาบไปฟาดมันไปฟาดมอนก่อนนะผมพอฟาดมอนเสร็จแล้วเราค่อยทำที่ซ่อมนะผมได้ดาบแล้วโอเคเลี้ยงเหมือนเกมอื่นเลยนี่เลยเลี้ยงเหมือนเกมอื่นเป๊ะเลยหลุมศพเอาไงอะพอหายเศร้าแล้วกลายเป็นของตกแต่งบ้านสักหนึ่งทีว่าเราเคยตุยอะไรหนึ่งกี่ครั้งแล้วแตกเฟชั่นแฮตตุย1ครั้ง What the fuck นี่คือที่เราอยู่แผนที่มันโอ้โหดอนสตาร์ฟเวอร์ทูโคตรใหญ่โอเคไม่เป็นไรใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวใหญ่กว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วน้าปากดีแทงทองแดง5อันครับผมขออันครับพอดีเลยว่ะโอเคเราเอานี้วางไว้อย่างงี้ละกันนะผมปึ๊บแล้วก็เปิดเอาอันนี้ใส่เข้าไปซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วนขาดเศษชิ้นส่วนเก็บกู้เครื่องมืออาวุธและอุปกรณ์เพื่อรับเศษชิ้นส่วนรับใช้ซ่อมแซมอย่างวะไม่รู้คืออะไรอะเอาเป็นว่าเราเศษชิ้นส่วนคืออะไรแล้วแปรรูปต่อได้นี่อะไรคือแปรรูปช่างมันในเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นแล้วก็ใช้วิชาลับฟาดมอนเอาว่า3ทีมอนแตกฝาดเข้าไป2ทีเฮ้ยอะไรอ่ะมาดีเศษชิ้นส่วนอ๋อเนี่ยเหรอเศษชิ้นส่วนวัตถุต่างๆจะเศษขยะเฮ้ยเฮ้ยWhat the fuck What the fuck วะมึงโดดทะลุกำแพงด้วยหรอไอ้บ้าตกใจเลยเว้ย10เฮ้ยโอ๊ยไอ้บ้าตอนนี้จะไปสู้ไหวยังไงวะไม่มีทางอะหาทำจริงได้เลยมาชิ้นส่วนจากกลจากการที่เราเข้าไปเสี่ยงตายเมื่อกี้เหรอมีผลอยู่นะการเสี่ยงตายของฉันแลกมากับว่าการได้รับชิ้นส่วนจากกลมาชิ้นหนึ่งโหจะปวดว่ะอ่ะตรงนี้ได้เมล็ดเพิ่มมา1เม็ดหย่อนครับผมใส่น้ำครับถ้าจะคราฟของขั้นสูงกว่านี้ก็ต้องคลั่งทั้งขึ้นมาก่อนสินะประเด็นคือเราไม่มีอะไรให้ใช้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดที่ต้องทำได้คือเอานี้ไปกดซ่อมชิ้นส่วนใช้1ชิ้นในการซ่อม1ทีโอเคก็ซ่อมไปก่อนค่อยว่ากันส่วนเรื่องอาหาร
เรื่องอาหารเราก็ต้องไปหาแร่เหล็กตอนนี้ทุกอย่างที่เราขาดสุดๆเลยคือแร่เหล็กนอมส่วนกำแพงไม้พื้นไม้อะไรก็ประตูแท่งทองแดงเอ๊ะอ่ะแท่งทองแดงตลอดเลยเราอ่ะเออนี่ดีกว่าวางไว้นี่ครับผมแล้วก็เก็บของไม่ได้ใช้เข้าไปครับฝากไว้ก่อนเธอเดี๋ยวกลับเอาโอเคแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลเจ๋งป่ะเจ๋งป่ะดูแบบเป็นสงสถานกับการเจออะไรเมื่อกี้เอ้ยอะไรอ่ะไข่เรืองแสงเอ้าไม่พออ้าวชิบหายต้องคาบที่นู่นด้วยเวรกรรมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเวลาคลิปมันนานเกินไปปะวะผมไม่ได้ดูเวลาคลิปอะแต่เดี๋ยวผมขอไปถึงจุดนู้นก่อนผมอยากรู้อะไรส่องแสงเมื่อกี้คืออะไรเป็นคนประเภทที่แบบเจอส่องแสงนี้คือแบบต้องวิ่งไปดูด้วยดิโอเคเราคาบทิ้งไว้ติดตัวสัก60อันละกันนะผมสเตตัสอันไหนเพิ่มได้ไหมยังเนาะโอเคติดตัวไว้ไม่เสียหายมันใช้ไม้เดี๋ยวไม้หาใหม่รอบหน้าก็ได้เชอะโอเคปักไฟไว้ให้เรารู้มีอะไรแถวนี้อ้าวโอเคแถวนี้มีแร่ด้วยสบายใจละหนึ่งเอาแร่ก่อนเผื่อว่าเมื่อกี้มันเป็นบอสเผื่อเราตุยไปจะไม่ต้องกลับมาอีกรอบหูแร่บานเลยครับมีพรสวรรค์อันใหม่แล้วเยี่ยมไหนดูสิถ้าขุดมือหนึ่งแร่ถัดไปมีโอกาสถ้าเสร็จได้รับแร่เพิ่มอีกจากกำแพงที่มีแร่อยู่ระยะเห็นแร่บุก2ช่องอ๋อยังไม่ได้หรอต้องอัพอันอื่นก่อนอ๋ออัพให้เต็มก่อนแล้วไงถึงไปต่อได้เข้าใจได้ว้ายบอลอะไรอ่ะไม่บอกก็รู้ว่าคืออะไรฮาร์ดเบอร์รี่ทองคำพลังชีวิตบวก3ทุกวินาทียาน20วิอีกหนึ่งสายพันธุ์ของฮาร์ดเบอร์รี่ที่หายากมากก็คือปลูกได้ปักไฟไว้แล้วกันเอ้ยมอนเอ้ยเอาดีฟันแม่ง3ทีติดเลยมาดิไม่คุ้มละหนีดีกว่าเออฟันแล้วหนีดีกว่าตัวอะไรอ่ะวายเอ้ยคิดว่าสู้ไม่ได้หรอไม่มีทางอ่ะแต่พี่ไล่น้องแค่สลามแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกแต่ตัวใหญ่ทำได้นะอย่าเข้ามาแล้วกันกลัวแล้วแล้วก็ที่ขุดนะผมเดี๋ยวนะขอกินนี่ก่อนเมื่อกี้เจ็บตัวผมว่าที่ขุดต้องไปขุดตามรูเนี่ยแหละครับผมชัวร์เลยผมมั่นใจมากเลยที่ขุดรูอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นปะเทลรูปอ่ะคืออะไรอ่ะของมีค่าวัตถุดูคุณค่าหรือคุณค่าเลยคุณทุนตาไม่ใช่ของสมใส่อย่างวะเนี่ยพวกรูเนี่ยมันต้องมีอะไรให้ขุดอย่างแน่นอนเครื่องรางเก่าของมีค่าเล็กเกินไปกว่าจะให้มนุษย์สมใส่อ้าวขุดพื้นดินมึงขุดพื้นดินมาทำไมโอ้สงสัยอยู่โอ้ยมันหนีไม่ได้ป่ะอาจจะมีโบราณว่ะอาจจะมีโบราณที่ส่องแสงวิ่งวับออกมาว้าวอะไรไม่รู้ปักไฟสักหนึ่งทีเอาว่ะเกมนี้มันเกมเพลินแห่งปีชิบหายละงานเข้าแล้วทุกคนโปรเจกต์อื่นอาจจะถูกยุบพูดเล่นโปรเจกต์อื่นอาจจะโดนดองเกมนี้อาจจะมาแทนไปไม่ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาคลิปน่าจะเกิดกันแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าครับผมนายปริศชาติเอ้ยโตแล้วแต่ว่าจะอยู่เกมที่มีชื่อว่าคอคีเปอร์นะผมติดตามต่อครั้งหน้าว่าจะเป็นยังไงกันต่อละกันนะครับออกมาส่วนในต้นนี้น่าจะโตไปทางอื่นได้แน่เลยดูทรงแล้วอะถ้างั้นเราเดี๋ยวไปปลูกไกลที่ไกลทางนิดนึงละกันนะผมโอเคอย่าเพิ่งโตลูกกลับมาก่อนเมทิวลิปส่องแสงโอเคเดี๋ยวเราปลูกก่อนละกันนะก่อนไปนะครับจะได้ดูแบบมีอะไรทำนิดนึงเอ้ยอันนี้เป็นของกินทั่วไปปลูกได้เลยโอเคของกินทั่วไปปลูกได้เลยครับไม่มีปัญหาที่ปัญหาก็จะเป็นแค่ไอ้พวกเมล็ดแปลกหาไปดีทองคำยังไม่กินเนาะเก็บไว้ที่หลังนะผมก่อนไปเผาแร่ด้วยนี่ทำทุกอย่างเป็นสเต็ป
เหมือนรู้งานเปล่าไม่รู้อ่ะจริงๆเล่นมั่วโอเคแล้วก็โอเคโอ้โหนี่แหละเพอร์เฟกต์โอเคฉันเป็นชาวสวนฉันต้องปลูกพืชชิบหายแล้วของกินเหรอไม่ใช่เมล็ดเหรอ กัดไปสองคำอิ่มอร่อยถูกใจใช่เลยโอเคปะปิดคลิปกันผมเจอกันข้างหน้าบ๊ายบายครับถ้าเกิดชอบนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมแล้วก็ฝากไปที่ทำงานประดับหลักหน้าผมเจอกันข้างหน้าบ๊ายบายครับ